ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ประเด็นเรื่องแบนสารพิษ3ชนิดที่เป็นข่าวคราวมาตลอดถึงวันนี้ก็แน่นอนครับมีมติจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีขั้นตอนกระบวนการฟังเสียงประชาพิจารณ์แล้วก็ยังคงจะต้องกลับเข้าไปในครม.แล้วก็มีข่าวจากท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจว่าอาจจะต้องทบทวนเพราะว่ามีเสียงทัดทานมาจากทางสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย1ใน3ตัวแต่ว่าเหตุผลของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าคิดว่ายังไม่ควรแบนขณะนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับคืนนี้ผมชวนดร.อดิศักดิ์ศรีสรรพกิจอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมาเล่าให้ฟังว่าท่านคิดอย่างไรเพราะท่านเป็นหนึ่งในคนที่ออกมาเตือนนะครับว่ายังไม่ควรจะแบนควรจะมีมาตรการควรจะต้องมีอะไรก็ตามแต่ที่จะมาทดแทนก่อนนะครับสวัสดีครับดร.อดิศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับครับไม่ได้คุยกันนานตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นอธิบดีนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันนู่นในสมัยสปก.ใช่ไหมสปก.นี่นะประวัติการทำงานอันยาวนานตัวแต่ว่าดร.อดิศักดิ์มองในเรื่องแบนสารพิษ3ตัวเนี่ยแล้วก็ได้เคยอธิบายไว้ว่ามีข้อคิดหลายประการ7ข้อคิดว่าควรจะมองประเด็นนี้อย่างไรบ้างมีอะไรที่ณจุดนี้คิดว่ายังไม่สายเกินไปใช่ไหมครับยังครับยังอยากให้พิจารณากันให้รอบคอบนะครับครับอืมครับมองยังไงว่าถ้าสมมติเราจะมีการมองให้รอบด้านมองครบทุกมิติเนี่ยตอนนี้ยังมีต้องมองประเด็นอะไรบ้างครับผมขออนุญาตเท้าความเดิมนิดหนึ่งในหลักการใหญ่นะครับคุณสุทธิชัยครับเพราะว่าเวลาเราจะตัดสินอะไรจะพิจารณาอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับหลักการพื้นฐานถูกไหมครับครับเรามีปราบศัตรูพืชนะเรียกกันภาษาง่ายๆครับก็มาเพื่อใช้ในการปราบศัตรูพืชครับแน่นอนยาปราบศัตรูพืชย่อมมีพิษในตัวของมันเองครับแต่ก็ต้องมีพิษในระดับที่ยอมรับได้ครับเราจึงอนุญาตขึ้นทะเบียนครับเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วถ้าพบภายหลังว่ามันอาจจะมีพิษปีเพศภัยไม่ว่าจะเป็นต่อคนต่อสัตว์หรือต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่จะรับได้แน่นอนเราต้องยกเลิกมันครับถึงว่ามันจะยังจำเป็นใช้ก็ตามครับก็ทีนี้ก็มาเรื่อง3ตัวนี้แหละครับ3สารเนี่ยนะครับ3สารครับไม่ว่าจะเป็นพาราฟอสเป็นคลอพิริฟอสหรือเป็นไกลโฟเซตก็ตามครับประเด็นว่าทำไมจึงต้องแบน3ตัวนี้ครับสิ่งที่เป็นเหตุผลเท่าที่รับฟังในสื่อในอะไรก็ตามเนี่ยว่ามันมีพิษมีภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อมครับต่อคนคือเช่นเป็นเนื้อเน่าเอาย่อๆนะครับเป็นเนื้อเน่าเป็นอาจจะเป็นมะเร็งอาจจะเป็นมะเร็งครับจะทำให้เกิดพาร์กินสันครับหรือจะทำให้เข้าไปในตัวแม่แล้วก็ถ่ายทอดสู่ลูกนะผมเรียกว่าแม่สู่ลูกแล้วกันนะครับครับ 3-4 ประการนะที่เป็นพื้นฐานหลักๆครับประเด็นก็คือว่าเรามีคณะอนุกรรมการนะที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายแต่งตั้งขึ้นด้วยเหตุตอนที่จะพิจารณา3ตัวนี้แหละกรรมการชุดผ่านมาที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานนี่แหละพิจารณาแล้วเรื่องมันมีความละเอียดอ่อนมีความซับซ้อนทางวิชาการนะครับดังนั้นจึงตั้งอนุกรรมการและให้เวลาพิจารณา3เดือนคณะกรรมการอนุกรรมการชุดนี้เขาก็ใช้เวลาพิจารณาถ้าใครไปศึกษานะละเอียดรอบคอบมากนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเพราะอนุกรรมการเขามีความเห็นว่าผมสรุปความเห็นเขาเป็นภาษาผมนะครับว่าเพศภัยต่างๆที่เกิดที่บอกว่าเกิดขึ้นกับคนและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยังมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่มันมีความไม่ชัดเจนตัวอย่างที่สอบศึกษาก็ยังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่สมควรที่จะเอาไปใช้ประกอบในการตัดสินแบน3ตัวในขณะที่แบน3ในขณะที่3ตัวนั้นเนี่ยมันมีความชัดเจนว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กับพืชเศรษฐกิจทั้งหลายแหละนะครับครับอันนี้เป็นเหตุผลของคณะอนุกรรมการแล้วพอเสนอปุ๊บกรรมการวัตถุอันตรายเขาพิจารณา
เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเห็นชอบทำความเห็นของอนุกรรมการครับก็ดูเหมือนเรื่องจะจบครับคุณสุทธิชัยสังเกตไหมว่าครับผมไม่เคยพบว่ามีใครไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยพิจารณาไม่ดีไม่รอบคอบไม่ถูกต้องครับสังเกตนะไม่มีใครไปทักท้วงความเห็นของอนุกรรมการเลยนะครับในเมื่อไม่ทักท้วงก็หมายความว่าเรายอมรับความเห็นของอนุกรรมการใช่ไหมครับครับซึ่งเขาศึกษาแบบมืออาชีพทางวิชาการครับสามารถพิสูจน์ได้ครับดังนั้นถ้าจะมีการทบทวนมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อเดือนพฤษภาคมปี61เนี่ย มันก็ต้องมีข้อมูลชุดใหม่หรือเป็นข้อมูลที่สามารถโต้แย้งความเห็นที่อนุกรรมการเขาพิจารณาไว้ครับแต่ที่ผ่านมาก็เอาเรื่องเก่านี่แหละมาพูดเกือบตลอดเวลาครับผมเรียนว่ามันเป็นลักษณะการรณรงค์โดยอาศัยสื่อประเภทต่างๆครับที่เราเรียกว่าใช้ความกลัวสแกร์แคมเปญครับไม่กลัวว่าเพราะฉะนั้นคนก็กลัวว่ามันเป็นสารพิษจนกระทั่งบอกว่าก็เมื่อมันเป็นสารพิษแล้วจะปล่อยให้มันอยู่ในประเทศเราได้ไงมันออกมาในรูปแบบนั้นไงครับครับเราไม่ได้อาศัยเหตุและผลในการตัดสินอย่างแท้จริงครับสิ่งที่ผมกังวลมากนะครับหลายไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกครับครับเรากำลังแบบว่ามีความกังวลความกลัวที่จะเกิดกับคนและสิ่งแวดล้อมครับจนกระทั่งเอามาใช้ในการตัดสินยกเลิกทั้งที่มันยังไม่มีความชัดเจนครับตรงนี้แหละน่ากลัวเพราะว่าพออะไรพอยกเลิกไปปุ๊บมันก็มีผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ6-7-8ชนิดนั่นแหละครับครับแล้วก็ผมก็เรียนเลยนะว่าผมเรียนมานานแล้วนะผมไปวางพวงหลีดเป็นการเตือนสติบอกว่าเอาละผมท่านหนึ่งบอกขอแสดงความยื่นชมกับไทยแพนนะแต่ขอแสดงความเสียใจกับอุตสาหกรรมเกษตรหลายชนิดที่คุณอาจจะล้มละลายก็ได้อุตสาหกรรมน้ำตาลอาจจะไปก่อนเพื่อนอุตสาหกรรมมันหลังอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันหลายอย่างสารทดแทนที่พูดกันว่าหรือทางเลือกทดแทนที่พูดกันว่ามีไม่มีใครกล้าพูดสักคนหนึ่งเลยว่าตกลงมันคืออะไรครับเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้เกษตรกรรับกรรมนี่ผมเรียกว่าจุดไฟเผาเกษตรกรอันที่หนึ่งอันที่สองจุดไฟเผาบ้านเมืองเราที่กำลังพูดที่เริ่มมาพูดกันภายหลังหลังจากที่อเมริกามีหนังสือซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าเขาแทรกแซงหรือเปล่านะแต่เอาละไม่ว่าเขาจะแทรกแซงหรือไม่แทรกแซงก็ตามเรากำลังสร้างเหตุการณ์ที่จะต้องมาพิจารณากับระหว่างประเทศในเรื่องการค้าสินค้าระหว่างประเทศครับก็เป็นที่รู้กันแล้วตอนนี้ว่าถ้าเราแบน3ตัวนี้ครับโดยเฉพาะไกลโฟเซตซึ่งมีใช้ทั่วไปมากถ้าเราแบนความหมายคือว่าผลิตผลสินค้าประเทศใดก็ตามที่ใช้ไกลโฟเซตและมีความตกค้างเนี่ยครับเดี๋ยวครั้งนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะกระทรวงสาธารณสุขประกาศชัดเจนในปี60สีโลกทอลเลอแรนซ์คือต้องไม่ตกค้างแสดงว่าไอ้ที่ผลิตในประเทศต่างๆเมื่อจะเป็นอเมริกาบราซิลอาร์เจนตินาแคนาดาที่ไหนก็ตามนะครับถ้าคุณเอาเป็นพืชเดียวที่เป็นตัวอย่างและใหญ่กว่าเพื่อนเลยถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่มันใช้ไกลโฟเซตเยอะมากเพราะเขาใช้ถั่ว GM นะครับเพราะเรากำลังจะห้ามไม่ให้นำเข้าถั่วเหลืองเหรอถามว่าตกลงถ้าห้ามได้สมมุติถ้าสำเร็จห้ามเป็นไปตามกติกาใครเดือดร้อนประเทศไทยและเดือดร้อนผู้เดือดร้อนกลุ่มที่หนึ่งคืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์คุณไม่มีถั่วเหลืองเข้าจริงๆถั่วเหลืองนี่เป็นเขาเรียก food security หรือเป็นความมั่นคงทางอาหารของชาตินะแต่เราไม่ค่อยพูดกันอ่ะครับถ้าเราไม่สามารถนำถั่วเหลืองเข้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์สงครามโลกเกิดขึ้นประเทศไทยไม่สามารถเอาถั่วเหลืองเข้ามาได้เอาถั่วเหลืองเข้ามาได้ 4-5 เดือนนี่อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์เราไปเลยนะครับครับครับเพราะเรายังต้องพึ่งพาเนี่ยเราไม่ได้คือคณะกรรมการเนี่ยผมว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยครับถ้าตัดสินไปคือคณะกรรมการในชุดแรกเมื่อในชุดเดียวกันนี่แหละเมื่อเดือนพฤษภาคมครับตัดสินโดยอาศัยพื้นฐานของคณะอนุกรรมการครับที่มีดร.ภักดีโพธิสิริขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านที่เป็นประธานครับพอหลังจากนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือมาบอกว่าเสนอแนะให้ยกเลิกพาราควอดคณะกรรมการเขาก็ไปพิจารณานะครับครับเขาพบว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไม่มีข้อมูลใหม่เพียงพอที่จะพิจารณาเปลี่ยนมติไปเป็นยกเลิกครับ
คณะกรรมการกุมภาพันธ์62ก็ยืนยันมติเดิมว่ายังไม่ยกเลิกครับจำกัดครับขนาดผู้ตรวจการแผ่นดินนะพอมารอบ3เนี่ยทีนี้ไม่ใช่ผู้ตรวจการแล้วเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีหลายๆกลุ่มทั้งกระแสสังคมทั้งอะไรด้วยกดดันไปที่คณะกรรมการครับกรรมการก็ประชุมในวันที่22ตุลาล่าสุดก่อนที่จะหมดวาระตามกฎหมายครับเป็นหมายกรรมการที่ปลัดกระทรวงกรรมการครับการประชุมวันนั้นเนี่ยผมพยายามวิเคราะห์แยกแยะให้เห็นเลยแล้วผมทำหนังสือเปิดประหนึ่งถึงท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเมื่อวานเนี่ยว่าเป็นการประชุมที่ใช้ไม่ได้ไม่รอบคอบไม่ลุกลี้ลุกลนแล้วก็การดำเนินการก็ผิดทำนองคลองธรรมและกรรมการเคยมอบให้กระทรวงเกษตรไปพิจารณาบัญชาของนายกรัฐมนตรีซึ่งโดยสรุปว่าให้ไปดูซิว่ามันจะแก้ไขยังไงมันมีปัญหายังไงมันจะมีวิธีการแก้ไขยังไงมันมีผลกระทบยังไงโดยไปศึกษาจาก4ภาคส่วนนะพวกภาครัฐภาคเกษตรกรภาคผู้นำเข้าและภาคผู้บริโภคครับกระทรวงเกษตรพอรับบัญชามาจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเติมมาทากระทรวงเกษตรรวบรัดชุบประชุมอนุกรรมการช็อตเดียวจบเลย2ชั่วโมง40นาทีตั้งอนุกรรมการขึ้นคณะทำงานขึ้นมาบอกว่าเป็นผู้แทน4ฝ่ายลองใครไปดูก็ไม่มีทางว่าจะยอมรับได้ว่านั่นคือผู้แทน4ฝ่ายมีเกษตรกรอินทรีย์คนหนึ่งมีผู้บริโภคคนหนึ่งมีผู้นำเข้าคนหนึ่งซึ่งก็ไม่เข้าประชุมนอกนั้นเป็นข้าราชการหมดเป็นที่ปรึกษาน้ำตรีครับหรือมีมติบอกต้องแบนโดยไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยนะครับครับมันพิสูจน์ได้นะครับว่าคณะทำงานเนี่ยพิจารณาเดียวแล้วพิจารณามีแต่คือแบบกว้างๆเท่านั้นเองแล้วส่งไปแล้วคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีปลัดอุตสาหกรรมเป็นประธานประชุมวันที่22อนุมัติให้แบนตามเสนอของกระทรวงเกษตรได้อย่างไรคือเห็นว่าถูกกดดันแล้วคณะกรรมการที่เป็นพวกข้าราชการในกระทรวงเกษตรก็ดีในกระทรวงอุตสาหกรรมก็ดีในกระทรวงสาธารณสุขก็ดีหรือกระทรวงอื่นๆก็ดีก็ถูกกดดันให้ปัดสินอย่างนั้นครับผมเห็นใจก็เห็นใจนะแต่ก็อยากท่านเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะไม่ได้เป็นข้าราชการของนักการเมืองคนใดคนหนึ่งครับครับนั่นคือผมกำลังจะสรุปว่าตอนนี้เรากำลังจุดไฟเผาบ้านเราเองครับครับนี่แหละครับครับคนที่เขาติดตามข่าวนี้เขาก็บอกว่าเมื่อมีหลักฐานจากอย่างน้อยกลุ่มไบโอไทยแล้วก็ยังมีนักวิชาการมีหมอต่างๆนานาที่เอาหลักฐานมาพิสูจน์ว่ามันอันตรายจริงแล้วมันก็ฆ่าคนคนจะชาวไร่ชาวนาเนี่ยเป็นมะเร็งไม่สบายป่วยเนี่ยกันเป็นแถวเนี่ยก็เพราะว่า3ตัวนี้มันเป็นอันตรายหลายประเทศก็แบนแล้วเนี่ยนะครับคุณอดิศักดิ์ไม่เชื่อแต่หลักฐานทางฝั่งที่เรียกร้องให้แบนบ้างเหรอคืออย่างนี้ฮะอดิศักดิ์เชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นคนเดียวครับที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับคุณสุทธิชัยว่าคณะอนุกรรมการที่มีดร.ภักดีโพธิสิริซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการอย.เป็นอดีตกรรมการปปช.คุณสมบัติท่านเนี่ยเพียบพร้อมและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนแล้วเขาศึกษาอย่างละเอียดสิ่งที่คุณสุทธิชัยพูดซึ่งพูดในสังคมตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเนื้อเน่าการกินสารอะไรพวกนี้คณะอนุกรรมการเขาเชิญพวกผู้ทรงคุณผู้นักวิจัยที่เอ่ยชื่อทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาเชิญไปให้คำชี้แจงอธิบายซักไซ้ไล่เรียงกันแล้วเขาก็เอาสิ่งเหล่านั้นน่ะมาสรุปไปแล้วเขาไม่ได้ไม่ดูเลยนะครับเขาเอาไปดูแล้วอย่างเช่นเรื่องเนื้อเน่าก็ชัดเจนว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมาจากพาราควอดหรือมาจากสาร3ตัวนี้มันเกิดจากเป็นแผลมีแบคทีเรียมีอะไรคือหมายว่าเขาอธิบายกันในคณะอนุกรรมการครับว่าคณะอนุกรรมการเขาให้ความสำคัญดูสิ่งที่กล่าวถึงอย่างที่คุณสุทธิชัยพูดเขาดูหมดเลยนะครับมีรายละเอียดยิบเลยเพราะฉะนั้นผมถึงว่าผมเนี่ยเชื่อหรือให้ความสำคัญกับคณะผู้ที่ศึกษาเป็นคณะแต่อาจารย์บางคนหรือผู้วิจัยบางคนมามันเป็นคนโกนไปและเอาละผมสมมติผมยกตัวอย่างอีกท่านหนึ่งแล้วกันไม่เอ่ยชื่อท่านรายงานของท่านเนี่ยถ้าพูดภาษาดักลูกทุ่งหน่อยก็แบบมันเวอร์ไปตกค้างมากเกินไปอย่างเนี้ยตกค้างในดินในน้ำอะไรเขาคณะอนุกรรมการเขาก็ให้คนกลางเช่น
กรมควบคุมมลพิษไปทำการสำรวจซ้ำในที่เดิมนั่นแหละตัวเลขมันต่างเป็นอย่างมากเลยเขาไม่เชื่อถือว่าเงินเถอะครับนั่นมันไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่มีคนดูเรื่องนี้นะเขาดูแล้วครับครับแต่ก็แน่นอนว่าฝ่ายที่เขาเห็นว่าควรแบนเนี่ยเขาก็อ้างเหตุผลหลักฐานของต่างประเทศการศึกษาวิจัยพอสมควรหมอเหมอก็มายืนยันรวมทั้งนักวิชาการทางด้านการเกษตรผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยจนกระทั่งนักการเมืองหาเสียงว่าจะถ้ามาจะต้องแบนก็เลยทำตามที่หาเสียงเอาไว้นี่ก็คือที่บอกว่าเป็นกระแสการเมืองเพราะว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็รัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็บอกว่าต้องแบนก็เลยบอกว่าข้าราชการประจำที่เป็นตัวแทนของกระทรวงที่อยู่ในกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยก็จะต้องทำตามนโยบายอันนี้ก็เลยเป็นผลจากการโหวตวันนั้นที่ออกมาให้แบนฉะนั้นนี่คือที่มาที่คุณดอดิศักดิ์มองว่ามันไม่ถูกตรงไหนคือผมว่าเหตุผลหลังนั่นแหละเป็นเหตุผลสำคัญครับผมไม่อยากจะเรียกเป็นนโยบายนะคุณสุทธิชัยเป็นอะไรผมว่าผมอยากจะเรียกเป็นความต้องการมากกว่านะคุณสุทธิชัยนโยบายไม่ใช่คิดเอาแล้วก็อยากให้ทำอย่างนี้อยากผมนึกว่ามันเหมือนอยากจะเป็นอย่างนั้นเลยนะทีนี้คุณสุดใจที่ผมไม่ได้พูดอันหนึ่งก็คือว่าคือบางทีเราพูดความจริงครึ่งเดียวไงอย่างเราบอกว่าโอ้ยประเทศตั้ง20ประเทศ50ประเทศก็แบนแล้วทำไมเราไม่แบนครับเอ้าแล้วทำไมไม่พูดว่าสมมติบอกว่าพลักผมจำนวนไม่ได้นะอย่างสมมติบอกพลักขวด50ประเทศนี่ตัวเลขใกล้เคียงนะ50ประเทศแบนแล้วเอาแล้วทำไมไม่บอกอีก80ประเทศเขายังใช้อยู่ล่ะครับแต่ผมไม่พูดอย่างนั้นล่ะมันนักการเมืองบางคนในสภาพูดจริงขึ้นเดียวอ่ะครับครับไม่เปิดเผยนี่ว่าแล้วต่างประเทศทำไมเขายังจะแล้วประเทศที่ใช้อยู่เนี่ยก็เป็นประเทศที่มีความให้ความสำคัญกับเรื่องของวิชาการเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความถูกต้องเรื่องความมีพิษอย่างยกตัวอย่างแม้กระทั่งอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราเชื่อญี่ปุ่นในเรื่องหนึ่งใช่ไหมออสเตรเลียอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันคืออย่างนี้นะผมจริงๆนะผมยังมีความมั่นใจมากว่าครับกรรมการวัตถุอันตรายในวันที่22เนี่ยครั้งล่าสุดที่ท่านปลัดอุตสาหกรรมเป็นประธานคนนี้ก็เป็นผู้รักษาการนะครับไม่ได้ตัดสินโดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการเลยตัดสินเพราะมีใบสั่งมาแล้วสิ่งที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้พี่ไม่ค่อยสบายใจอย่างยิ่งหรือจะเรียกว่าสลดใจแล้วใจคำเนี้ยครับคุณสุทธิชัยครับก็อยู่ในวงการมาเป็นหลายๆสิบปีครับคุณสุทธิชัยเคยเห็นฝ่ายการเมืองออกมากดดันออกมาแทรกแซงกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการอย่างเปิดเผยอย่างที่เห็นไหมครับคุณสุทธิชัยเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้เห็นลักษณะที่ตั้งแต่เลยครับในชีวิตราชการของผมนะครับครับไม่มีใครทำจงครึ่มอย่างนั้นแหละครับว่าถ้าคุณไม่แบนผมเอาเรื่องคุณทำนองเนี้ยนะแต่ว่าคุณเขามองเขาใช่เขาอ้างในฐานะเป็นนักการเมืองรับปากกับประชาชนอย่างนี้ได้รับคำร้องเรียนจากประชาชนว่ามีอันตรายอย่างนี้ฉะนั้นเขาก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนเข้ามาปั๊บเขาก็จะต้องดำเนินตามนโยบายหรือว่าเมื่อตรวจสอบแล้วเขาก็มีนิบหมอก็มีฝั่ง NGO ที่เอาหลักฐานต่างมาก็ทำให้รัฐมนตรี 2-3 กระทรวงนี้เห็นตามด้วยก็ต้องทำถ้าไม่ทำจะมีคนบอกอ้าวทำไมคุณรู้ว่ามันเป็นอันตรายบางประเทศก็แบนแล้วคุณยังไม่ทำตามคุณนะแย่เลยนะฐานะรัฐมนตรีคุณไม่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนเลยเหรอเขาก็กลัวอย่างนั้นไม่ใช่เหรอจริงๆจริงๆถ้าสืบไปลึกๆจริงๆนะครับตอนหาเสียงก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะไปเกี่ยวกับเรื่องกัญชามากกว่านะใช่อันนี้มันมาตั้งแต่สมัยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนก่อนครับนะครับซึ่งจริงๆผมก็เคยผมทำตอนผมไปชี้แจงที่ศาลปกครองนะครับก็เรียนย้อนลึกไปถึงตั้งแต่ปี59นะครับว่าผมมีคำถามว่าทำไมมันจึงเป็นพาราควอดครับทำไมมันจึงเป็นไกลโฟเสตทำไมมันจึงเป็นคลอไพริฟอสทำไมมันจึงเป็น3ตัวเรามีวัตถุอันตรายหรือมียาปราบศัตรูพืชต้องเป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วหลายตัวก็รุนแรงจนน่ากลัวกว่าตั้งเยอะทำไมไม่สนใจดูครับคุณสุทธิชัยเชื่อไหมใครจะหามาตอบผมก็จะกราบเลยว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรไม่มีความชัดเจน
มันมาตั้งแต่เริ่มปี59แล้วครับครับแม้กระทั่งไทยแพนผมก็วิจารณ์นะว่าครับไทยแพนพอปี59ตอนแถลงนะคุณวิชัยผมจำได้ว่าผักผลไม้ผัก10ชนิดผลไม้6ชนิดมีสารพิษเต็มไปหมดเลยโอ้โหตอนคนตื่นตระหนกมากเอาละเราไม่พูดความถูกต้องความแม่นยำความอะไรอย่างนั้นนะเอาละเว้นไว้ก่อนแต่คุณอุทิชัยทราบไหมว่าจากที่เขาแถลงจากที่ไทยแพนแถลงข่าวเมื่อปี59เนี่ยว่ามีผลไม้มีสารพิษเต็มไปหมดเนี่ยจำได้เขาบอกว่ามีสารกำจัดไรจากตัวเลขผมอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างนะครับ8ชนิดมีสารกำจัดแมลง40ชนิดมีสารกำจัดโรคสมมุติว่า15ชนิดมีสารกำจัดวัชพืช1ชนิด1ชนิดคืออะตราซีนไม่ใช่1ไม่ใช่พารากวัดไม่ใช่ไกลโฟเสตนะครับพารากวัดกับไกลโฟเสตในปี59ไม่พบนะครับแต่พอเสร็จแล้วท่านรัฐมนตรีคนก่อนรัฐมนตรีสาธารณสุขคนก่อนท่านก็ประชุมแก้ปัญหาเลยเสร็จแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนที่มีคุณหมอเสรีซิ่วจินดาเป็นประธานก็บอกเอาดูไกลโฟเสตดูพารากวัดดูพอไพฟอสเอ๊ะไม่เห็นมีที่มาผมต้องบอกไม่มีที่มาที่ไปไงครับพอปีหลังจากมีมติบอกสาธารณสุขมีมติบอกว่าให้แบนพารากวัดให้แบนคลอไพริฟอสให้จำกัดการใช้ไกลโฟเสตอ้าวไอแบนแถลงการสำรวจปี60ตอนนี้พบพารากวัดพบไกลโฟเสตหมายความว่าไงเนี่ยคุณสุทธิชัยครับแม่ผมไม่ได้เงินนะครับครับเขาอย่างนี้ถ้าสมมติเขาเรียกร้องตลอดนะมีคนเรียกร้องขอให้เปิดเผยรายละเอียดมาดูหน่อยใช่ก็ควรจะก็ควรจะต้องเปิดเผยเพราะว่ามันกลายเป็นประเด็นที่สังคมผมต้องขอให้ศาลขอมาเปิดเผยนะครับ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 จริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราสมมุติว่าเราต้องรับผิดชอบดูแลทุกสุขประชาชนเนี่ยจะบอกว่าหลายประเทศก็ยังใช้อยู่แต่ว่าถ้าบางประเทศไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็ต้องถือว่าถ้ามันมีอันตรายมันก็ต้องหยุดไงเพราะมันอันตรายอ่ะบางเพราะมันพิสูจน์แล้วว่ามันอันตรายมันจะเสี่ยงไม่ได้อันนี้เป็นคำอธิบายได้ไหมได้ครับคือเราต้องไปดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยเวลาเขาแบนหรือเขาห้ามใช้เนี่ยเขามีเหตุผลอย่างไรเหตุผลมันมีหลายประการบางประเทศไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะบางประเทศเหตุผลหลักก็คือคนเอาไปใช้ฆ่าตัวตายใช่ใช่ลักษณะคือลักษณะแบบเนี้ยเราต้องดูเหตุผลของเราสิครับผมถึงบอกไงผมถึงพูดตั้งแต่ต้นว่าโดยเราควรจะยึดหลักว่าครับวัตถุอันตรายมันมีพิษครับแต่เราต้องบริหารจัดการให้มันอยู่ในระดับที่เราควบคุมได้ถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้แล้วมันมีพิษภัยต่อไปอย่างนี้แหละเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เรามาดูว่าพิษภัยมันเกิดขึ้นยังไงในเรื่องนี้ขออนุญาตอีกนิดนะได้เลยครับจะได้รับผลกระทบเอาเรื่องคนก่อนนะครับก็จะหนึ่งละคนพวกกลุ่มแรกเลยคือผู้ฉีดหรือผู้ใช้สารผู้รับจ้างหรือผู้ใช้เองครับประเด็นคือว่าถ้าเขาทำไม่ถูกมันจะเป็นเหตุผลในการแบนเหรอครับทำไมไม่จัดการให้เขาทำไม่ถูกครับก็ทำไม่ถูกเช่นใช้หัวฉีดที่ทำให้มันพ่นออกไปเยอะเกินเมื่อเขาทำไม่ถูกตกลงเราแบนยาตัวนี้มันไม่ใช่นะครับผมว่ามันต้องเป็นการให้เขาทำไม่ถูกครับนี่ผู้ฉีดนะสองผู้ใกล้ชิดไม่ใช่ผู้มีโอกาสได้รับในระหว่างอยู่ใกล้เรามาดูพาราควอดกับไกลโฟเสตเนี่ยมันให้กับอะไรที่กับพวกพืชหลักๆพวกอ้อยพวกปาล์มพวกมันพวกยางซึ่งมันเป็นพื้นที่โอเคมันอาจจะบางมีบางส่วนอยู่ใกล้ชุมชนก็มีนะครับครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้รับสัมผัสจากไอ้การหายใจอะไรไม่ใช่ไม่มีเสียเลยครับแต่มันมีการเตือนมีการให้ความรู้ว่าต้องระวังยังไงนะครับมันมีโอกาสได้แต่มีโอกาสที่จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งครับผู้บริโภคไอ้นี่ถกเถียงกันมากครับพาราควอดมันเป็นสารไม่เคลื่อนย้ายในพืชไอ้นี่หลักวิชาการทางวัชพืชเขามีครับไอ้ที่บอกพาราควอดเจอในพืชเนี่ยมันคือเรียกว่าเกือบจะเป็นไปไม่ได้หรือถ้าเป็นมันจะอยู่ในระดับต่ำมากที่มันเกิดอุบัติเหตุอะไรของมันขึ้นมาแต่โดยตัวจริงๆไม่มีนะครับทีนี้เวลาเราเอาสารพิษเจอในผักผลไม้มันสารพิษสารพัดสารน่ะแต่พอเรามาตัดสิน3ตัวเอาละเวลาพูดมันพูดรวมๆกันแต่เวลามาตัดสิน3ตัวครับเพราะฉะนั้น1ผู้ฉีด2ผู้อยู่ใกล้บริเวณนั้น3ผู้บริโภคผู้บริโภค
ลองไปดูจริงๆอ่ะผมถึงบอกว่าไทยแพนอ่ะต้องเอาหลักฐานออกมาว่าตกลงคุณพบพาราควอดยังไงพบไกโพเซตยังไงพบคอไพริฟอสยังไงต้องเอาออกมาคุณเอาตัวอื่นๆออกมาเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วมาบอกงั้นต้องแบนสามสารมันเหมือนมันมีแอบแฝงมันมีแรกขนาดไหนคุณอดิศักดิ์สงสัยว่าทำไมเป็นสามตัวนี้แอบแฝงนี่คือสงสัยว่าอะไรสงสัยว่าผลแอบแฝงทำไมต้องเป็นสามตัวนี้ทั้งที่มีหลายตัวที่ใช้อยู่เอาสองตัวเป็นหลักแล้วกันซึ่งมันมีปริมาณนำเข้าเยอะมากใช้เยอะมากเป็นปีละ 3-4,000 ตันนะครับค่ามันมหาศาลเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆครับมันก็มีข้อสงสัยนะข้อกล่าวหากันได้แต่มันก็ไม่ใช่มีหลักฐานอย่างชัดเจนนะว่าก็ในเมื่อสองสารนี้มันขายดีคนใช้เยอะครับถ้าสองสารนี้หายไปจากตลาดเมืองไทยมันก็จะสารบางตัวที่ขายได้ดีขึ้นครับคนหลายคนก็บอกก็เท่านั้นเองมันก็กล่าวหาทั้งสองฝ่ายนะกุ้ยอดิศักดิ์ก็ฝ่ายเนี่ยอันนี้ผมจริงๆผมก็มีความคิดในนั้นอยู่เหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่อยากจะกล่าวแต่เรื่องนี้ออกมาในสื่อเยอะแล้วเดี๋ยวหลังๆเนี่ยนะครับแม้กระทั่งมีคนไปเจาะลึกอะไรก็ครับแต่ยังไงก็ตามนะคุณสุทธิชัยผมไม่สนใจว่าใครผู้ประกอบธุรกิจใครจะได้กำไรมากกำไรน้อยอะไรเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราเนี่ยโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องครับท่านต้องยึดหลักการครับอย่าสนใจว่าใครจะได้ใครจะเสียครับครับมีอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรท่านหนึ่งบอกโอ้โหผมพยายามเข้ามานะพยายามจะแบนนะโอ้โหผลประโยชน์มันเยอะมากบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ประโยชน์จากการสาร3ตัวนี้ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยข้าราชการที่อยู่ในกรรมการถูกครอบงำโดยผลประโยชน์มีข้อกล่าวหาใช่ไหมผมไม่แก้ต่างให้กับกรรมการวัตถุอันตรายนะเพราะผมก็ไม่รู้จักนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าได้หรือไม่ได้แต่คุณสุชัยลองดูตรรกะของผมนะในกรรมการวัตถุอันตราย29คนเนี่ยชุดเดิมนะชุดที่ปลัดกระทรวงเป็นประธานนะมีผู้ทรงคุณวุฒิ10คนครับแล้วก็มีกรรมการที่ไปโดยตำแหน่งเนี่ย19คนครับคำถามคือว่าบริษัทจะไปเจาะกี่คนครับถึงจะสามารถมั่นใจได้ว่าโบสถ์จะต้องชนะแล้วจะไปเอาอธิบดีกรม1กรม2กรม3กรม4แล้วมันมีตั้งไม่รู้กี่กระทรวงครับผมก็ไม่รู้นะหลายท่านผมไม่บางท่านผมก็ไม่รู้จักครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้แก้ต่างให้กับกรรมการแต่ผมไม่ค่อยเชื่อนะว่าเขาบริษัทจะไปครอบงำกรรมการผมไม่เชื่อแต่ถ้าครอบงำบางคนคน2คนถามผมก็มีความเป็นไปได้มั้ยผมก็เป็นไปได้แต่ผมไม่ได้ว่าเป็นนะมีทางเป็นไปได้ใช่มั้ยเท่านั้นเองแหละเขามองอย่างนี้เขาบอกว่าข้าราชการหลายกระทรวงเวลาเกษียณแล้วเนี่ยถ้าช่วยเหลือธุรกิจเอกชนเนี่ยก็จะได้ไปกินเงินเดือนอยู่ตำแหน่งบริษัทเอกชนเหล่านั้นเขาย้อนกลับไปดูบอกนี่ไงกระทรวงเกษตรบางท่านก็เป็นอย่างนี้จะเกษียณแล้วก็ไปนั่งอยู่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายแหล่แสดงว่าตอนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยได้ช่วยเหลือเขาไว้เป็นไปได้ไหมข้อกล่าวหานี้ผมมีถามผมมาครั้งหนึ่งแล้วนะวันที่ผมไปออกรายการ ผมบอกว่ามันตู้พูดยากนะแต่โอ้ใครจะเตรียมการถึงขนาดนั้นนะถามเอางี้ดีกว่าอธิบดีสมมติเอากรมวิชาการเกษตรแล้วกันครับโอ้มีนักเป็นไม่รู้กี่สิบคนนะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับครับอีกคนที่เป็นที่ปรึกษาบริษัทอ่ะครับครับผมยังไม่รู้จักด้วยนะแต่ผมไม่รู้มีใครกี่คนไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทหรือรองอธิบดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็ไม่อยากผมไม่ได้ว่าเป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิงนะผมไม่ได้พูดอย่างนี้แต่ผมก็รู้สึกว่ามโนเยอะเกินอ่ะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะกล่าวหาว่าอ๋อคนที่แบนเนี่ยเพราะว่ามีผลประโยชน์กับไอ้ตัวที่จะมาแทนละมั้งก็มีใช่ไหมใช่ผมถึงว่าไงว่าคุณสุทธิชัยผมถึงว่าดีที่สุดก็คือต้องยึดหลักการครับเอาอย่างสมมติมีหลักการอันหนึ่งที่เมื่อกี้ผมพูดไปบ้างนะครับสมมติผมจะตั้งหลักอย่างนี้ว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ท่านปลัดเป็นประธานเนี่ยนะชุดเดิมนะครับ
รณ์ที่ท่านตัดสินครั้งแรกเดือนพฤษภาคม61ครับท่านตัดสินโดยอาศัยอะไรตอนนั้นไม่มีแรงกดดันอะไรอย่างชัดเจนนะส่วนบริษัทจะมาครอบงำหรือไม่ก็ไม่รู้นะแต่ตัดสินโดยอาศัยเหตุผลจากคณะอนุกรรมการที่ไปศึกษามา3เดือนประชุม13ครั้งผมได้อ่านแต่ยังไม่ได้ทั้งหมดนะคุณสุทธิชัยละเอียดยิบเลยครับใช้คำนี้เลยละเอียดยิบเลยครับตัดสินไปแล้วนะยิบพฤษภา23พฤษภา61ครับผู้ตรวจการเสนอบอกให้แบนพารากอนอันนั้นท่านเสนอมาตัวเดียวครับทางนี้ไปดูแล้วบอกไม่มีข้อมูลใหม่ไม่ทำตามผู้ตรวจการทั้งที่ผู้ตรวจการเนี่ยบอกว่าเสนอแนะมาตามรัฐธรรมนูญซึ่งความหมายคือสั่งให้ทำนะถ้าคุณไม่ทำเดี๋ยวมีเรื่องนะแล้วท่านไม่ยอมนะผู้ตรวจการนะตอนหลังท่านทำมาถึงนายกให้เอาเข้าครม.สั่งให้ได้แต่ยังไม่ถึงตอนนั้นนะครับครับตรงขั้นที่สามกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปดำเนินการ3ประเด็นประเด็นหลักคือไปดำเนินการตามบัญชานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประเด็นที่2และ3คือไอ้เรื่องที่เขาเสนอไปยังนายกและนายกสั่งให้กรรมการมาพิจารณาเนี่ยเขาก็บอกอ่ะพ่วงกันไปด้วยให้เวลา6วันถามกระทรวงเกษตรดำเนินการตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อ18กันยายน62แล้วหรือยังดำเนินการไปนิดเดียวผมใจพูดได้เห็นว่ามันเกือบจะไม่ดำเนินการเลยแต่คุณจะไปมีมติมาแบน3ตัวเลยโดยไม่ได้มีเหตุผลทางวิชาการประกอบในการนำเสนอเลยนะครับนิดเดียวแล้วงั้นนี่จึงได้แล้วทำไมกรรมการวัตถุอันตรายจึงเปลี่ยนแนวหลักว่าเอ้าไม่มีข้อมูลใหม่มาแล้วคุณอนุมัติแต่คุณทบทวนมติเดิมกับมติเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยได้ยังไงครับหลักการมันเห็นชัดนะคุณสุทธิชัยว่าไอ้กรรมการผู้ตรวจอันตรายเมื่อวันที่22คุณเอาอะไรมาตัดสินนะว่าทำไมจึงแบ่งตามตัวเหตุผลที่กระทรวงเกษตรเสนอก็ไม่ได้มีเหตุผลทางวิชาการอย่างชัดเจนเลยครับผมพิสูจน์ได้นะคำว่าผมพิสูจน์ได้คือเอารายงานการประชุม2ชั่วโมง20นาทีเอามาตีแผ่เลยว่าสรุปว่าตะขวัดมันมีปัญหาอะไรครับและไกลโฟเซตยังไม่เคยมีใครเสนอให้แบนแล้วนะครับผู้เสนอครั้งแรกคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับไม่มีใครเสนอให้แบนไกลโฟเซตมาก่อนนะครับแล้วกระทรวงเกษตรโดยคณะทำงานที่ประชุมที่ท่านรัฐมนตรีช่วยเป็นประธานประชุม2ชั่วโมง20นาทีครับมีเหตุผลอะไรที่ไปแบนไกลโฟเซตแล้วถ้าไม่มีถ้าคุณสุทธิชัยเป็นคนตัดสินคนเดียวครับคุณสุทธิชัยแบนไหมครับเราไม่รู้เราต้องดูเหตุผลเนี่ยเราต้องดูเหตุผลแล้วก็แน่นอนต้องวิจัยทางเทคนิคเป็นสำคัญแล้วก็ดูตัวอย่างว่าของที่เกิดขึ้นจริงมีความเสียหายอะไรหรือว่าไม่แล้วก็เทียบเคียงกับต่างประเทศเทียบเคียงกับข้อมูลวิจัยและของเราเองก็ต้องวิจัยเองใช่ไหมครับถึงจะแน่นอนมีผลวิจัยแต่ไม่แต่ไกลโฟเซตเนี่ยเรามีผลวิจัยน้อยมากน้อยมากน้อยมากในเมืองไทยครับแล้วอิงข้อมูลจากต่างประเทศเกือบทั้งสิ้นครับเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมถามคุณสุทธิชัยว่าครับแล้วกระทรวงเกษตรเสนอแบนไกลโฟเซตครับบอกว่าไอ้2ชั่วโมง20นาทีอ่ะมีข้อมูลอะไรที่บอกไกลโฟเซตมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนอกเหนือจากที่อนุกรรมการก็เคยศึกษาไว้แล้วไม่มีครับครับก็ต้องไม่แอบรู้ที่นั่นไม่มีขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษไม่ทีนี้มีการเรียกร้องว่ากรรมการโหวตวันนั้นเนี่ยขอให้เปิดเผยใครโหวตยังไงเปิดเผยเลยประชาชนจะได้รู้แล้วก็จะได้บอกเหตุผลได้ว่าทำไมถึงโหวตแบนหรือโหวตไม่แบนเนี่ยแต่เขาก็ไม่ยอมอ่ะกรรมการไม่ยอมเปิดเผยอ่ะเวลาเขาโหวตเนี่ยจริงๆไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเขาโหวตเนี่ยเขาโหวตเปิดเผยตลอดคือหมายยกมือคือในห้องประชุมเนี่ยรู้ใครยกไม่ยกอะไรเงี้ยนะแต่เพียงแต่ว่าเขามีมติว่าไม่ให้ใส่ชื่อในรายคือไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่านายกนายขอว่าไงซึ่งมันเป็นเหมือนกับเขาสงวนไว้นะแต่เวลาโหวตนะจริงๆก็รู้กันอยู่ว่าใครโหวต yes ใครโหวต no ใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยทุกครั้งเขาโหวตอย่างนี้ถ้าผมเป็นกรรมการนะถ้าผมเป็นกรรมการอยู่ในนั้นแล้วมีสังคมเรียกร้องว่านี่นะพวกคุณไม่เปิดเผยว่าคุณโหวตยังไงมันไม่โปร่งใสแสดงว่าคุณต้องมีอะไรปิดบังผมก็จะบอกเปิดเผยสิผมโหวตแบนหรือไม่แบนผมก็จะบอกแล้วผมก็จะบอกเหตุผลใช่ไหมเหมือนกับท่านศาลจำได้ศาลแต่ละท่านเนี่ยเวลาพิจารณาเป็นคณะองค์คณะท่านก็จะมีบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยมีคำวินิจฉัยอย่างไรเปิดเผยกับประชาชนด้วยกรณีนี้ก็น่าจะทำนะเพราะมัน
มันชัดเจนยิ่งกว่าเรื่องคดีต่างๆในศาลด้วยซ้ำไปก็อาจจะต้องไปทำในศาลแล้วครับคุณสุทธิชัยศาลเพราะในรายงานการประชุมมันรู้นะจริงๆเขาบันทึกไว้หมดนะเพียงแต่ว่าบางส่วนอย่างที่พูดถึงประเด็นเนี้ยก็ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้นเองครับก็อันนั้นก็ผมไม่กล้าล่วงเข้าไปในข้อคิดเห็นของกรรมการจะเปิดเผยไม่เปิดเผยนะแต่ที่ผมเป็นมีความเห็นอย่างยิ่งเลยอย่างยืนยันก็คือว่ากรรมการงานต้องยึดหลักฐานเหตุผลทางวิชาการครับผมกล่าวหาเลยนะคุณสุทธิชัยครับว่าวันที่22เนี่ยไม่ได้ยึดเหตุผลทางหลักวิชาการเกือบจะสิ้นเชิงเลยครับยึดอย่างเดียวคำสั่งมาให้แบนก็แบนครับเพราะว่าเป็นแรงกดดันแปลว่าเป็นการตัดสินบนพื้นฐานแรงกดดันทางการเมืองอย่างนั้นเหรอครับผมยืนยันคือผมยืนยันความเห็นผมครับครับว่าผมเห็นอย่างนั้นครับเอาล่ะมาถึงจุดนี้แล้วดูเหมือนว่ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณสุริยะจะพูดทำนองว่าเรื่องไกลโฟเซตเนี่ยเมื่อทางสหรัฐทักท้วงมาก็อาจจะต้องทบทวนคุณอดิศักดิ์มองยังไงว่าจากนี้ไปควรจะทำยังไงอ่ะคือผมเห็นด้วยที่จะทบทวนแต่ผมไม่อ้างอิงที่อเมริกาเป็นคนเสนอมานะครับจริงๆถ้าคนไทยด้วยกันอย่างสมมติอย่างผมเนี่ยครับผมเสนอไปว่าถ้าสมมติคณะกรรมการท่านสุริยะนะตอนนี้เป็นชุดใหม่แล้วแต่ก็โครงสร้างเกือบเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นที่รู้กันคือคณะชุดใหม่ที่ท่านรัฐมนตรีเป็นประธานครับผมเสนอเรียกร้องไปว่าขอให้ท่านตรวจสอบทบทวนว่าคณะกรรมการที่ท่านปลัดเป็นประธานประชุมครั้งสุดท้าย22ตุลาเนี่ยดำเนินการโดยชอบแล้วหรือยังครับท่านชอบแล้วท่านก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณายังไงก็ได้ครับแต่ถ้าท่านเห็นว่าไม่ชอบเหมือนที่ผมหยิบยกให้ประเด็นให้เห็นเนี่ยนะครับกรรมการชุดท่านสุริยะเรียกอย่างนั้นแล้วกันนะชุดใหม่เนี่ยก็ชอบที่จะพิจารณาทบทวนว่ากรรมการชุด22ตุลาเนี่ยได้ใช้หลักฐานข้อมูลใหม่อะไรไปตัดสินถ้าไม่มีความชัดเจนกรรมการชุดท่านสุริยะก็อาจจะบอกงั้นมาดูกันอีกทีสิว่าตกลงมีข้อมูลอะไรข้อมูลที่ท่านที่อนุกรรมการเคยศึกษาในปีหนึ่งเนี่ยยังมีอะไรที่มันไม่ค่อยเหมาะสมไม่ค่อยถูกต้องไหมหรือมีข้อเรียกว่าเขามีข้อมูลชุดใหม่ก็แล้วกันสมมติอย่างนั้นนะครับแล้วก็พิจารณาไม่คือผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับจดหมายของอเมริกานะครับแต่ผมมาให้ความสำคัญกับว่าสมมติไม่มีจดหมายอเมริกามาเลยนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคณะกรรมการครับบอกว่าให้แบนสามตัวแบนพารากอดมีปัญหากระทบยังไงกับเกษตรกรมีปัญหากระทบอย่างอื่นไหมครับแบนไกลโฟเซตไกลโฟเซตนี่เห็นชัดว่ามันจะมีผลกระทบกับการค้าสินค้าระหว่างประเทศการค้าสินค้าประเทศครับเพราะหลายประเทศที่พวกที่เรานำเข้าสินค้าจากเขาอะเหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วตัวเหลืองอย่างเงี้ยยังไม่พูดถึงข้าวสาลีพูดถึงอย่างอื่นนะครับสมมติเราสมมติว่าท่านกรรมการท่านสุริยะยืนยันแบนครับมีผลดำเนินการสรุปว่าเราไม่สามารถนำเข้าถั่วเหลืองจากอเมริกาจากบราซิลเพราะพวกนี้ถั่ว GM ซึ่งใช้ไกลโฟเซตเกือบจะเรียกว่า 100% GM ใช่สมมติถ้าเราไม่สามารถนำเข้าได้แล้วเรามีปัญหาไหมครับครับอาหารสัตว์เราตายครับแต่ผมกลับเลี้ยงครับแต่ผมอดสงสัยไม่ได้ครับคุณอดิศักดิ์ว่าทำไมอเมริกาเพิ่งมาทักท้วงตอนนี้ทั้งที่ข่าวเรื่องนี้ก็มีมาเป็นปีแล้วนะเรื่องไกลโฟเซตเนี่ยทำไมอเมริกาเพิ่งมาทักท้วงอะไรตอนนี้เอาแต่ไกลโฟเซตมันไม่ได้ถูกตัดไม่ได้ถูกเสนอให้แบนความจริงเป็นความเห็นผมนะครับผมไม่รู้หรอกว่าทำไมเขาถึงมาออกมาตอนนี้นะครับหมายถึงว่าแต่ไกลโฟเซตอย่างที่ผมเรียนอ่ะมันไม่เคยเสนอให้ถูกแบนมาก่อนนะอ๋อครับตั้งแต่เริ่มปี59นะครับไม่มีมีกระทรวงเกษตรที่คณะทำงานที่ท่านรัฐมนตรีช่วยครับเป็นประธานนั่นแหละเป็นคนตัดสินเสนอให้แบนอ๋อครับครับก่อนหน้าไม่มีครับครับแล้วทำไมแต่ผมไม่ได้บอกว่าควรแบนนั้นไม่ควรแบนตัวนี้ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นทำไมอดีตรัฐมนตรีช่วยเนี่ยพูดง่ายๆคืออาจารย์ยักษ์เนี่ยจึงคิดว่าควรแบนล่ะถ้าอย่างนั้น
ผมตอนนั้นท่านจะประกาศเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันเลยนะท่านบอกว่าเนี่ยถ้าไม่แบนผมก็อยู่ไม่ได้เลยจำได้นะครับมันก็เหมือนอีกเรื่องนึงนะจะต้องใช้เวลาพูดคุยกันอีกเรื่องพวกเรื่องเกษตรอินทรีย์มันยาวนะยาวเรื่องยาวนะอ่ะคืออย่างนี้นะผมเนี่ยพูดในความเห็นผมนะผมพูดความเห็นผมมาโดยตลอดว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเขตร้อนชื้นครับเรามีปัญหาเรื่องศัตรูพืชเนี่ยมากครับไม่ว่าจะเป็นโรคเป็นแมลงแล้วก็วัดฝนตกบ่อยมันก็ร้อนชื้นฝนมันก็จามก็งอกพืชมันก็งอกเร็วครับอะไรเงี้ยครับแมลงศัตรูอะไรเยอะครับโอกาสที่เราจะไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเลยเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะทำได้ยังไงหัวเด็ดตินกาดผมก็ไม่รู้นะจากความประสบการณ์ผมซึ่งผมก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เกษตรอย่างแท้อย่างลึกซึ้งนะเป็นนักบริหารอะไรมากกว่าไม่มีทางเลยสมัยหนึ่งตอนสมัยผมเป็นเลขาสปก.ปี47นี่แหละอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเลยกรมหนึ่งในกระทรวงเกษตรนี่แหละผมใช้คำว่าไปหลอกผู้ใหญ่อ่ะบอกว่าเราจะเป็นวาระเกษตรอินทรีย์แห่งชาติไปจัดเกษตรอินทรีย์แห่งชาติที่คลองหลวงครับแล้วก็มีการแถลงข่าวผมไปนั่งฟังแถลงข่าวในฐานะเป็นไม้ประดับเป็นอธิบดีเป็นเลขาธิการนะฮะเกษตรก็แถลงก่อนที่นายกจะพูดวัน2วันถัดไปบอกว่าประเทศเราจะลดละและต่อไปเราจะเลิกใช้สารเคมีเกษตรในที่สุดครับผมตามหลังท่านรัฐมนตรีหลังจากแถลงข่าวเลยผมว่าเรียนท่านรัฐมนตรีครับนะผิดอย่างสิ้นเชิงเลยครับเออทำไมถึงหลังจากอธิบายกันแล้วเอาแล้วทำไง อีก2วันท่านนายกทักษิณก็จะต้องพูดแบบนี้แหละครับผมก็บอกก็ต้องรีบบอกท่านนายกไปสิครับครับพูดไปอายชาวโลกเขาผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้ผมก็ยังพูดอย่างนี้นะว่าไทยจะไปบอกต่อไปประเทศไทยจะเลิกใช้สารเคมีในที่สุดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะเป็นยาปราบศัตรูพืชผมว่าคือถ้าบอกว่าผมจะทำตรงนี้ไม่ใช่อันนั้นทำได้เกษตรอินทรีย์ทำได้แต่จะทำเกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศผมไม่รู้ใครบอกว่าทำได้ก็ลองมาพูดกันดูแต่เคยมีแล้วนะแต่ว่าคนที่สั่งไม่คิดว่าเราควรจะตั้งเป้าไว้ไม่ได้ไม่ควรจะตั้งเป้าไว้ตอนนั้นเสนอท่านนายกทักษิณผมก็มีจดหมายน้อยตอนนั้นดีกันแหละตอนโกนหัวก็ท่านจะเอาผมแทนกันแหละแต่ตอนหลังดีนะผมก็ทำจดหมายน้อยไปท่านก็เชื่อนะผมบอกอย่างนี้ว่าหลักก็คือว่าเกษตรอินทรีย์เป็นของดีถ้ามีตลาดแต่เกษตรที่ใช้สารเคมีไม่ใช่ของเลวสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องสอนต้องแนะนำให้เขาใช้เมื่อจำเป็นและต้องใช้อย่างถูกต้องครับครับถ้าไม่อย่างนั้นไปไม่ได้แต่ว่าในที่สุดท่านก็เอาตามนั้นแต่คุณอดิศักดิ์มองค่อนข้างจะโบราณไหมว่าเราไม่ควรจะไปคิดมากทำอะไรมากเราก็ได้แค่นี้ก็เอาตามนี้แต่หลายประเทศเขาก็บอกว่าเราต้องมุ่งไปสู่การเกษตรอินทรีย์นะคุณอดิศักดิ์เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเกินไปหรือเปล่าได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับครับเงียบไปสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์ไม่ได้ยินใช่เวลาทางโน้นได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับจบไปใช่ไหมยังฮะยังครับได้ยินไหมคะได้ยินไหมต่อกลับไปครับผมก็ถามคุณอดิศักดิ์ซึ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศไทยจะไม่ใช้สารเคมีเลยผมก็ถามว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นเป้าหมายของทุกประเทศไม่ใช่เหรอเพราะว่าสารเคมีเป็นอันตรายครับคุณอดิศักดิ์ครับได้ยินนะครับได้ยินนะครับครับได้ยินครับผมถามว่าที่คุณอดิศักดิ์บอกเป็นไปไม่ได้เนี่ยที่ประเทศไทยเราจะไม่มีสารเคมีในการเกษตรผมถามว่าคุณอดิศักดิ์อนุรักษ์นิยมเกินไปหรือเปล่าเราควรจะตั้งเป้าไว้ไม่ใช่หรือว่าเราจะต้องทำให้ได้ที่จะไม่มีสารเคมีวันหนึ่งนะถึงแม้วันนี้จะทำไม่ได้คือผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิงตลอดไปนั่นคือความเชื่อของผมครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอันนี้พูดถึงเกษตรทั่วๆไปก่อนนะครับครับสิ่งดีที่สุดคือว่าเราต้องเลือกใช้และสอนให้เขาใช้เมื่อจำเป็นครับและใช้ต้องสองด้านนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความ
สำคัญมากใช้เมื่อจำเป็นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีก็ดีเป็นยาปราบศัตรูพืชก็ดีใช้เมื่อจำเป็นครับ ขอไปครับและใช้อย่างถูกต้องครับส่วนใครก็ตามที่จะทำเกษตรอินทรีย์ครับเกษตรอินทรีย์มันไม่ใช่เฉพาะแค่ไม่ใช้สารเคมีเท่านั้นมันจะมีเงื่อนไขอื่นอีกเยอะละเอียดมากนะครับครับผมเรียนอย่างนี้ว่าเกษตรอินทรีย์เป็นของดีครับถ้าเผื่อเราทำและเรามีตลาดรองรับครับแต่ถ้าไม่มีตลาดรองรับคือไม่มีเป็นลักษณะจะเป็นตลาดที่ทำแบบสัญญากันหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับโอกาสที่จะไปต่อเนื่องได้นานๆยืดยาวยากคุณสุทธิชัยครับสิ่งที่พิสูจน์มาโดยตลอดนะเราพยายามจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยครับอาจจะเป็นเพราะเราสนับสนุนไม่มากพอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอัตราการเพิ่มขึ้นดูเปอร์เซ็นต์มันอาจจะสูงนะแต่จำนวนพื้นที่เนี่ยมันเพียง 300,000-400,000 ไร่ฮะเท่านั้นเองนะครับครับครับการแล้ว 300,000-400,000 ไร่เนี่ยส่วนใหญ่คือข้าวครับสิ่งที่ผมเห็นความจำเป็นนะครับในเรื่องอินทรีย์เนี่ยนะครับผักอินทรีย์เนี่ยพืชผักอินทรีย์เนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะแมลงนะครับมันมีโอกาสตกค้างในผลผลคือพืชผักเนี่ยมากมีโอกาสมากเพราะอะไรเพราะพืชผักมันอายุสั้นครับมันมีโอกาสที่จะแล้วพวกนี้หลายชนิดมันจะเป็นดูดซึมเกือบจะทั้งนั้นเลยครับเพราะโอกาสฉีดปุ๊บเก็บหรือว่าอีกไม่กี่วันเก็บครับอันเนี้ยมันมีโอกาสเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นการทำผักที่ไม่ใช้สารเคมีโดยเฉพาะยาปราบศัตรูพืชเพราะปุ๋ยเคมีถ้าใช้ไม่ดั้มไอไนโตรเจนมากๆมันไม่อันตรายด้านของผู้ผลิตของนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเกษตรอินทรีย์นะพูดเกษตรธรรมดาครับเพราะฉะนั้นผักนี่แหละควรจะรณรงค์ให้มีการทำผักที่ปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาอะไรพวกสารปราบศัตรูพืชแล้วกันครับอันนี้นะผมเห็นด้วยแล้วผมคิดว่าเราน่ารณรงค์ตัวนี้เยอะที่สุดส่วนจะไปรณรงค์อ้อยอินทรีย์ไปรณรงค์มันอินทรีย์ไปรณรงค์ยางไอ้ปลาอินทรีย์ครับไปลงปาล์มน้ำมันอินทรีย์อะไรพวกเนี้ยมันเกินไปไหมผมไม่ได้หมายว่าผมไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนะครับแน่นอนทุกอย่างมันมีทั้งคุณและโทษนะครับส่วนเรื่องไหนเนี่ยนะเมื่อกี้ผมอยากยกตัวอย่างมีคนเขาบอกว่าท่านอธิบดีดีศักดิ์ทำไมไม่ยกตัวอย่างอันนี้ให้ผมที่เขาอยากให้ยกตัวอย่างมากก็คือในเรื่องพารากอนที่ดูตึกมันมีพวกชาวสวนชาวไร่ข้าวโพดหวานนะครับส่งไปญี่ปุ่นส่งไปเกาหลีมีมาตรฐานเข้มข้นในการตรวจสอบเขาใช้พารากอนเขาใช้ไอโฟนเขาใช้ยาพวกเนี้ยเขาผ่านการตรวจสอบหมดนะครับถึงบอกว่าถ้าทำถูกต้องทำแล้วผลตกค้างมันถ้ามีมันอยู่ในระดับที่เขายอมรับกันได้ครับถ้าคนไม่ยอมอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราจะมาใช้แบบไม่มีอย่างสิ้นเชิงเลยน่ามีปัญหาเอาละเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่แหละวันนี้วันอังคารใช่ไหมครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่แหละมีน้องเขาโตมาบอกผมบอกท่านอธิบดีตอนนี้เริ่มมีปัญหาละครับมีคนที่เขาไปประชุมSPS WTO คืออันนี้ประเทศไทยพูดยากเหมือนกันล่ะไอ้ SPS WTO ครับ2-3ประเทศเขาเริ่มมาหาแล้วบอกว่าเฮ้ยทําทําไมทั้งตัดสินกันแบบนั้นเดี๋ยวคือเขาก็ขอรับทราบนะไอ้คนที่ไปมันก็ยังไม่ค่อยทราบในรายละเอียดอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องไปเจรจากันในองค์การค้าโลกต่อผมนึกว่าถามว่าจริงๆเราได้ประโยชน์จากการยกเลิก3สารนี้อันนี้พูดถึงในภาพรวมนะไม่พูดถึงบริษัทกกคงนะครับถามว่าตกลงเราได้หรือเราเสียกันแน่ครับครับนี่ครับเรากำลังปกป้องคนปกป้องสิ่งแวดล้อมครับก็เขามีคณะมาพิจารณาแล้วว่าที่บอกมีปัญหากับคนมันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นภาคินสันภาคินสันก็มีหมอบางคนนะผมเคยฟังท่านพูดนะแต่ผมไม่ได้ยกของท่านว่าเป็นสุดท้ายครับ
ก็บอกว่าในเมื่อพาราควอดมันเป็นประจุบวก2ประจุแล้วมันจะผ่านเข้าไปในสมองได้ไงอะไรเงี้ยแม่มันน่าจะดีเบตอย่างเปิดเผยทั้งฝ่ายต่างๆนะแต่ว่าทุกครั้งที่เชิญ2ฝ่ายเขาไม่ยอมมากันอ่ะฝ่ายมันไม่บอกไม่มาพบกันไงเออทำไมไม่พบกันทำไมเวลาเชิญเอามาดีเบตก็ไม่มากันนะฝั่งนี้บอกอีกฝั่งนึงมาฉันไม่มาอีกฝั่งนึงบอกถ้าฝั่งนั้นมาฉันก็ไม่มาอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์อ่ะทำไมไปรับมอบไหนจากท่านนายกประยุทธ์ครับให้ไปดูสิไปดูข้อมูลชุดใหม่สินอกเหนือจากที่คณะกรรมการเมื่อส่วนอะไรเดือนพฤษภาเขาใช้จากอนุครับไปดูดิของท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ก็เชิญสองฝ่ายนะใช่ถ้าพูดสุดท้ายสองฝ่ายไม่ประชุมร่วมไม่เจอกันไม่เจอกันแล้วมันจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยอีกฝ่ายนึงเราบอกไม่รู้เหตุผลใดไม่ถูกโอเคโอเคแล้วขอบคุณมากท่านอธิบดีอดิศักดิ์ขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังว่าวิธีคิดเป็นอย่างไรเราก็จะได้แลกเปลี่ยนให้ทุกฝ่ายได้ฟังกันครบทุกด้านของประเด็นนี้ซึ่งยังไม่จบนะผมเชื่อว่ายังจะต้องมีการถกกันต่อไปละประเด็นนี้ครับผมฝากคำเดียวแล้วก็ได้ครับพิจัยได้ครับว่าขอให้พิจารณากันด้วยความมีสติครับแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งอย่าคำนึงถึงอย่างอื่นนะครับครับแล้วก็สิ่งที่ผมกำลังกังวลผมกำลังเริ่มใช้ถ้อยคำนี้ว่าโปรดอย่าจุดไฟเผาบ้านเราเองเลยครับหรือเปล่าไปคิดกันเอาเองก็แล้วกันครับติดตามต่อไปครับขอบคุณนะครับกฤษักดิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud